สวัสดีครับผมนายแพทย์ทัชกรไทยสมานนะครับแพทย์ที่ดูแลเรื่องผิวพรรณและเลเซอร์แล้วก็เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพที่ K Wellness Center นะครับสำหรับการกำจัดขนนะครับในปัจจุบันนี้เราก็มักจะใช้การกำจัดขนด้วยวิธีการเลเซอร์นะครับหรือแสงความเข้มสูงหรือที่เรารู้จักในคำเรียกว่า IPL นะครับซึ่งการรักษาประเภทนี้จะเป็นการรักษาที่ได้รับความนิยมสูงนะครับเพราะว่าเป็นการรักษาที่ได้ผลดีนะครับมีประสิทธิภาพในการกำจัดขนดีเมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆนะครับสำหรับระยะเวลาในการรักษาเนี่ยก็คือปกติการรักษาด้วยเลเซอร์กำจัดขนเนี่ยจะใช้เวลาในการรักษาประมาณ 6-8 ครั้งนะครับโดยแต่ละครั้งเนี่ยขนก็จะลดไปประมาณ 15-30% ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็คือภายใต้การรักษาด้วยพลังงานที่เหมาะสมด้วยนะครับสำหรับเลเซอร์กำจัดขนที่ได้รับความนิยมสูงในเมืองไทยเพราะว่าเหมาะกับสีผิวของคนไทยก็จะเป็นเลเซอร์ชนิด Long Pulse ND Yag Laser นะครับเป็นเลเซอร์ที่เหมาะกับสีผิวของคนไทยซึ่งสกินไทป์จะอยู่ในช่วง 3-5 ก็คือสีผิวค่อนข้างเข้มนะครับโดยปกติระยะเวลาในการทำเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยจะห่างกันประมาณ 4-8 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของร่างกายนะครับเช่นบริเวณใบหน้าเนี่ยจะทำทุกๆ 4-6 สัปดาห์นะครับบริเวณรักแร้หรือขาหนีบจะทำทุก 6-8 สัปดาห์นะครับส่วนบริเวณตัวหรือแขนขาก็จะนานขึ้นเป็นทำทุก 8-10 สัปดาห์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ควรเกิน3เดือนเพราะอาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการรักษาลดลงได้ครับถ้าเกิดว่าใครมีคำถามสงสัยนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับแล้วหมอจะมาตอบให้นะครับ